ครับมีห้างสับสับสินค้าเซ็นทรัลนะครับแล้วก็คิงพาวเวอร์ดิวตี้ฟรีไมเนอร์นะครับมาเกาะเวเวแล้วก็โรงแรมวิลล่าคิสนะครับวันนี้มีผู้สนใจมานะครับเสนอยื่นซองแค่3รายนะครับ3รายแต่วันชี้แจงนี่มาหมดครบแล้วครับวันนี้มามีคิงพาวเวอร์ดิวตี้ฟรีนะครับแล้วก็ที่ดังลูกค้ามาเกาะเวเวครับร่วมกับลอตเต้ดิวตี้ฟรีครับแล้วก็รายที่3ก็เป็นโรงแรมเวอร์ชั่นออฟฟิศกับบริษัทดิวตี้ฟรี WD ก็คือ WDFG UK ครับของอังกฤษครับอันนี้คือบริษัทดิวตี้ฟรีใช่ครับมาร่วมกับของโรงแรมเวอร์ชั่นออฟฟิศก็ที่ยื่นจอยเวนเจอร์มาก็มาเป็นกลุ่มค่ะใช่ครับแล้วก็จะมีการนำเสนอผลงานวันที่27นะครับบริษัทแรกเลยช่วงเวลา10นาฬิกาถึงเที่ยงจะเป็นของKing Copper Duty Free นะครับในช่วงเวลาตอน 13.00 ถึง 15.00 เป็นของที่การร่วมค้าการบินกรุงเทพฯ Lotte Duty Free นะครับแล้วก็เวลา 15.00 ถึง 17.00 นะครับเป็นที่การร่วมค้าโรงแรมรอยัลออฟฟิศกับ WDFG UKเท่ากับเบื้องต้น3กลุ่มผ่านคุณสมบัติทั้งหมดนะคะผ่านครับนี่ผ่านแล้วเซ็นทรัลที่3คะเห็นเขาก็มานั่งรออยู่ค่ะไม่ทราบครับเขาแจ้งเราไหมคะว่าจะมาไม่ได้แจ้งไม่ได้แจ้งอันนี้วันที่จะรู้กฎวันที่31ครับ31ตอนครับตอนเช้า 9:30 ครับอันนี้คือดิวตี้ฟรีเปิดราคาวันนั้นใช่ครับกี่โมง9:30